ล้วก็มาถึงรีวิวของเกม Clank's Catacombs นะครับโดยที่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวคอมโพเนนต์ก่อนนะคอมโพเนนต์ของเกม Clank's เนี่ยก็ถ้าใครเคยเล่นตัวออริจินอลมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะฮะตัวทายตัวอะไรเงี้ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์แบบทั่วไปเลยนะคือไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ได้บางจนเกินไปตัวบอร์ดเนี่ยเนื่องจากอันเนี้ยมันเป็นบอร์ดที่เป็นโมดูล่าบอร์ดนะฮะก็คือมันจะมาเป็นทายใหญ่ๆเอามาต่อๆกันเนี่ยผมว่าความแข็งแรงอะไรก็อยู่ในระดับทั่วๆไปนะฮะอินเสิร์ตเกมเนี้ยจะไม่เหมือนตัวออริจินอลออริจินอลเนี่ยมันจะมีความแบบใส่พอดีพอดีแบบว่าเหมือนแบ่งช่องมันค่อนข้างดีเนาะแต่ว่าผมมองว่าตัวแคสคอมเนี่ยอินเสิร์ตมันค่อนข้างจะง่อยมากๆเลยนะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นกากระดาษเลยอะแล้วเหมือนเขาก็เหมือนก็เรียกว่าเหมือนฉลุมาแล้วก็เหมือนให้เรายกขึ้นมาเป็นแบบที่กั้นระหว่างการ์ดอะไรเงี้ยคือผมว่าค่อนข้างห่วยเลยนะครับเข้าขั้นห่วยไปเลยว่ะนะแล้วก็การ์ดอะไรเงี้ยก็ถือว่าทั่วไปคือการ์ดเนี่ยรับได้อยู่แล้วเพราะว่าพอเดนเน่นเขาจะเน้นเรื่องการ์ดอยู่แล้วนะครับการ์ดก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่นะฮะโดยทั่วไปเนี่ยอาร์ตเวิร์กอะไรก็คือเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นแคลงอยู่แล้วก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะหรือว่าคนที่เล่นบอร์ดเกมอยู่แล้วก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันดีหรือว่ามันแย่ขนาดนั้นสำหรับคอมโพเนนต์แล้วก็ตัวตัดเชฟเนี่ยผมติดนิดนึงนะตัวมังกรเนี่ยมันเป็นสีพาสเทลอ่ะคือมันเลยดูไม่ค่อยน่ากลัวเลยแต่อาจจะเป็นที่หน้าปกกล่องด้วยมั้งเพราะว่าตัวมังกรเนี่ยมันจะสีแบบออกไปแนวพาสเทลนิดนึงนะฮะซึ่งตัวออริจินอลจะเป็นสีดำนะผมจำไม่ผิดนะก็ประมาณนี้สำหรับคอมโพเนนต์คราวนี้เรามาดูในแง่ของธีมบ้างเนาะธีมเกมนี้มันก็จะเป็นธีมที่แบบว่าเราอ่ะเป็นเหมือนคนไปลงไปหาสมบัตินะครับในแคทาคอมส์เนาะหรือว่าในดันเจียนนั่นแหละนะเพื่อแบบแปลสมบัติพอได้สมบัติมาก็พยายามโกยสมบัติให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นแต้มอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าจริงๆตัวแคลงเองเนี่ยธีมมันอาจจะเป็นแนวแบบแฟนตาซีหน่อยนะเพราะฉะนั้นคนที่อินเรื่องของการเล่นดันเจี้ยนคอลเลอร์หรือว่าการเล่นเกมมาก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกอินได้ไม่ยากนะสำหรับธีมซึ่งจริงๆธีมเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยมันมีธีมมันจะมีการแบบว่าการ์ดใบนี้เล่นแล้วแบบซุ่มซ่ามเนาะก็เลยโดนแคลงไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบมันจะมีว่ามังกรมันอยู่หลับไหลอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบว่าต้องระวังมังกรมันตื่นเพื่อจะโจมตีเราอะไรเงี้ยผมก็ค่อนข้างชอบธีมนะเล่นแล้วก็รู้สึกว่าอินได้ในระดับนึงนะสำหรับธีมแต่ว่ามันก็จะมีแบบบางอย่างที่มันแบบแปลกๆนี่อย่างเช่นว่าทำไมเวลาเราตายแล้วถ้าเราตาย in the depth แล้วแบบของมันไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้มันก็แปลกๆนิดนึงคือทำไมแค่ตายเลยขึ้นมานิดนึงแล้วทำไมเราถึงได้นับแต้มอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็พยายามอธิบายว่าก็อย่างน้อยเราก็เป็นผู้กล้าที่แบบได้รับการจดจำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มันก็ตลกดีนะก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าตีมมันแน่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถือว่ามีตีมอยู่นะเป็นตีมแบบดันเจี้ยนหน่อยนะครับใครชอบก็โอเคถัดมาในแง่ของเกมเพลย์เนี่ยเป็นจุดแข็งของแคลงเลยนะคือตอนสมัยผมเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยผมค่อนข้างประทับใจมากนะครับตอนผมฟังวิธีเล่นแคลงเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้มันเป็นเกมแบบเฮ้ยมันเป็นเด็กบิลดิ้งอ่ะแล้วมันเป็นเด็กบิลดิ้งที่แบบผสมครับคือเหมือนเขาทวิสต์เนาะก็คือบิลใช่ไหมแต่การที่คุณบิลเนี่ยคุณมีแบบเขาเรียกว่าคุณได้เห็นผลของการที่คุณบิลเด็กขึ้นมาครับมันเป็นเกมแรกๆเลยนะที่แบบว่าเป็นอย่างเงี้ยคือสมมติว่าคุณเล่นโดมิเนียนคุณเล่นAscensionอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบก็เราก็ลงแล้วก็เล่นการ์ดลำได้แต้มอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่แคลงเนี่ยมันเหมือนกับว่าการที่คุณลงการ์ดเนี่ยแล้วก็ลำอะไรพวกเนี้ยมันเกิดผลแล้วผลนั้นน่ะมันอยู่ในกระดานก็คืออาจจะเป็นการที่แบบเฮ้ยคุณได้เดินตัวเก็บของมีทำคอมโบเก็บของฆ่ามอนอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบนั้นนะครับคือพูดง่ายคือไอ้สิ่งที่เราลำการ์ดลงไปอะในการเล่นเด็กบิลดิ้งเนี่ยมันเห็นผลครับเห็นผลออกมาเป็นการเดินของตัวละครแล้วมันดันเป็นแบบแนวแบบดันเจี้ยนอ่ะมันเลยแบบยิ่งอินเข้าไปอีกอ่ะผมก็รู้สึกว่าโหตอนเล่นตอนแรกเนี่ยผมแบบโหอินมากผมรู้สึกว่าแคลงเนี่ยเป็นเกมที่แบบโหคิดได้ไงอ่ะแบบมันน่าจะแบบสุดยอดอ่ะคือเล่นแล้วแบบน่าจะดีอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ตัวแคลงตัวออริจินอลเนี่ยแผนที่มันฟิกนะครับพอคุณเล่นไปสักจริงๆอ่ะผมว่าเล่นไม่เกิน 3-4 รอบอ่ะคุณจะจำได้แล้วว่าเฮ้ยแผนที่เนี่ยคุณต้องเดินสเต็ปอย่างนี้หยิบการ์ดใบนี้เพื่อไปเดินตรงนี้เพื่ออะไรเงี้ยคือมันจะกลายเป็นว่าคุณจะรู้จุดยุทธศาสตร์หมดเลยเพราะแผนที่มันฟิกครับคราวนี้เขาก็ออกตัวเสริมพวกมัมมี่พวกซังเคนชิปพวกอะไรเงี้ยออกมาเพื่อพยายามให้แบบว่าตรงเนี้ยมันแบบเปลี่ยนแมปอะไรเงี้ยแต่แมปมันก็ฟิกอยู่ดีนะครับทำให้ผมอะขายแข็งทิ้งไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าแคลงเนี่ยรีเพลย์บิลิตี้มันต่ำมากๆเลยคือคุณเล่นไปเนี่ยถ้าคุณเป็นบอร์ดเกมเมอร์แบบเกมเมอร์จ๋าๆเลยเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเกมมันไม่มีอะไรอ่ะคือโอเคไอเดียมันดีแต่ว่าเล่นจริงๆอ่ะเล่นแป๊บเดียวมันก็จะเบื่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเขาก็เลยเหมือนไปไฮพวกแคลงเลกาซี่อะไรพวกนี้มากกว่าที่มันค่อนข้างจะแบบ
มีการเปลี่ยนแปลงของบอร์ดมีอะไรเงี้ยด้วยมันเลยทำให้รู้สึกแบบมันรีเฟรชมันสดใหม่ครับแต่พอว่าผมมาเห็นแคงคาตาคอมเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยตัวคาตาคอมเนี่ยมันมีโมดูล่าบอร์ดเนาะก็คือว่ามันเหมือนการที่เราเล่นเราได้ explore dungeon จริงๆอะนะครับก็คือแบบว่าเราไม่เห็นอะไรเลยในดันเจี้ยนถูกไหมแล้วเราก็แบบเดินเปิดแผนที่ไงแล้วเวลาเปิดแผนที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าเวลาเปิดอ่ะคุณต้องเลือกเส้นทางก่อนพอเลือกเสร็จปุ๊บแม่งค่อยเปิดไงแล้วพอเปิดไปถึงปุ๊บเฮ้ยทำไมเป็นแมปนี้วะเราก็ต้องหมุนแมปอะไรเงี้ยนะมันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนเราได้สำรวจแผนที่จริงๆอ่ะเราได้สำรวจดันเจี้ยนจริงๆแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเราแบบเราสามารถจะแบบเฮ้ย explore จริงจังแล้วแมปอ่ะมันเปลี่ยนไปทุกรอบเพราะว่ามันอยู่ที่แต่ละคนมาเล่นไงสมมติว่ารอบนี้เล่นใช่ไหมโอ้เพื่อนมัน explore แบบไปแบบทิศเดียวอ่ะแผนที่มันก็เป็นทิศเดียวอะไรเงี้ยเพื่อรอบนี้เพื่อนมันเอ็กพอแบบด้านข้างแผนที่มันก็เป็นด้านข้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบได้ความสดใหม่ในการเล่นทุกรอบอะครับทางที่การ์ดอะมันก็อาจจะไม่ได้คือการ์ดจริงๆมันจะซ้ำๆกับไอชุดเดิมของตัวออริจินอลนะผมก็รู้สึกว่าทางที่การ์ดมันก็ไม่ได้ต่างนะแต่ว่าฟิลลิ่งในการเล่นมันต่างครับแล้วผมชอบมากเลยที่เขาเพิ่มระบบแบบว่ามีแบบเฮ้ยเปิดมอนตัวนี้มาเจอปุ๊บแล้วแบบแมปทุกคนจะแบบต้องหมุน180องศาอะไรเงี้ยคือไอ้ตรงเนี้ยฮามากเลยคือเล่นแล้วแบบมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเหยียบกับดักจริงๆอ่ะเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันเป็นแบบกับดักในดันเจี้ยนแล้วก็โดนกันหมดอะไรครับหรือแม้แต่ตัวโกสต์คิวเองเนี่ยผมก็ชอบนะผมว่าโกสต์คิวเนี่ยมันทำให้บางคนที่มารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ตายหรอกในถุงฉันมีคิวอยู่นิดเดียวเงี้ยแม่งจวดได้โกสต์คิวมาหน้าซิดเลยอะไรเงี้ยคือผมว่าตรงเนี้ยทำได้ดีมากๆเลยผมชอบจุดนี้มากๆของแทงเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เก็บภาคเนี้ยมันต่างจากออริจินอลเลยคือมันมีโทเค็นกุญแจอีโทเค็นกุญแจเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าตัวออริจินอลเนี่ยถ้าคุณได้ไอเทมกุญแจไปเนี่ยมันเหมือนเทพครับเพราะว่าคุณอะทะลุได้ทุกอันนะแต่อันเนี้ยมัน1กุญแจต่อ1ทีเนี่ยผมเลยชอบแล้วอีกอย่างนึงพอเพื่อนสะดอกกุญแจแล้วอะเราก็ไม่ต้องไปสะดอกกับมันเราก็เดินข้ามได้เลยนะผมชอบมากเลยผมรู้สึกว่ามันทำให้คุณเหมือนมีการแบบต้อง manage resourceอย่างหนึ่งเพิ่มอ่ะซึ่งรีซอสตรงนี้ผมว่ามันดีนะครับแล้วไอ้โทเค็นกุญแจเนี่ยมันใช้ในหลายๆกรณีด้วยอันนี้ดีมากๆเลยชอบนะอันนี้ทำให้ตัวเกมเพลย์เนี่ยมันมีความรีเฟรชแล้วก็สดใหม่ดีกว่าตัวออริจินอลมากๆเลยนะครับตรงนี้ผมชอบนะก็ประมาณนี้สำหรับเกมเพลย์นะมันก็เป็นเด็กบิลดิ้งแหละนะไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นถัดมาในแง่ของรีเพลย์บิลิตี้เนาะก็เมื่อกี้พูดไปเยอะละนะครับมหาศาลแน่นอนนะครับเพราะว่าอันเนี้ยแค่ตัวหลักอย่างเดียวนะคือแล้วพอเดนเน่นเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะยังไงมันก็ทำตัวเสริมนะแล้วตัวเสริมพอเดนเน่นเนี่ยทำเยอะด้วยนะครับเพราะนั้นแคทคอมเนี่ยเดี๋ยวรอได้เลยมันต้องออกตัวเสริมแน่นอนนะเพราะฉะนั้นรับประกันว่ารีเพลย์บิลิตี้เนี่ยถ้ารวมกับภาคเสริมเข้าไปเนี่ยต้องมหาศาลมากๆแน่ๆนะครับแต่ว่าในบอร์ดเกมกีกเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าให้คุณเอามัมมี่หรือซังเก้นชิปมารวมก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำผมรู้สึกว่าจริงๆซังเก้นชิปกับตัวมัมมี่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเสริมสำหรับตัวนี้โดยเฉพาะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรอตัวเสริมของแคทคอมซะเลยครับต้องมาแน่นอนนะเพราะนั้นรีเพลย์บิลิตี้เนี่ยมหาศาลมากๆเราไม่ต้องพูดถึงนะจุดที่ชอบเนาะจุดที่ชอบก็บอกไปแล้วรีเพลย์บิลิตี้มหาศาลมากเนาะเพิ่มความสดใหม่ในการเล่นในแต่ละรอบเนี่ยสุดๆเลยนะฮะก็เลยทำให้แบบแข็งเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าเกมที่แบบหยิบมาเล่นได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความเฮฮาของเกมสูงมากเนาะเป็นเกมเด็กบิลดิ้งที่แบบโอเคแหละเข้าใจอยู่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเออแบบเมื่อไหร่จะถึงเทิร์นฉันทีฉันอุตส่าห์แบบคิดคอมโบแล้วอ่ะคือแค่ลงการแล้วก็เล่นๆอ่ะมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นใช่มั้ยต้องมารอเทิร์นต้องมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเวลาเราดูเพื่อนเล่นอ่ะเราก็ฮาครับแบบว่าเฮ้ยเพื่อนเล่นเดินๆไปอุ๊ยเจออะไรอ่ะเจออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเกมแบบลักษณะแบบมีความปาร์ตี้อ่ะแล้วก็มีการได้คิดคอมโบการ์ดได้ลำการ์ดได้เล่นการ์ดด้วยผมก็เลยรู้สึกค่อนข้างชอบแล้วมันแบบเฮ้ยจะต้องแบบโดนจั่วคิวอีกแล้วมั้ยเนี่ยแบบมันจะทำมังกรพิโรธมั้ยเนี่ยอะไรเงี้ยผมค่อนข้างชอบเลเยอร์ของการเล่นตรงเนี้ยมากๆเลยนะครับสำหรับแคลงเนาะส่วนเรื่องของเดบิวดิ้งเนี่ยก็เป็นเดบิวดิ้งที่เข้าใจง่ายนะฮะแล้วก็ฟรีสไตล์เนาะเพราะว่าเกมเดบิวดิ้งเกมเนี้ยมันจะเป็นแบบที่ผมชอบคือมันจะเป็นเหมือนคุณก็ลงการ์ดทุกใบแหละนะครับเพราะมันมือมันห้ามกักเนาะเกมนี้มันห้ามกักการ์ดก็คือลงหมดแล้วคุณก็ค่อยมาดูว่าเฮ้ยเรามีเงินเท่าไหร่เรามีตีนเท่าไหร่เรามีอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยมาแบบสเปนน่ะซึ่งเกมอ่ะเขาค่อนข้างเฟกซิเบิลเนาะเขาให้ความยืดหยุ่นสูงมากเพราะว่าคุณสามารถสเปนตรงนี้แล้วไปทำอันนี้ก่อนแล้วค่อยมาสเปนต่ออะไรเงี้ยคือเขาค่อนข้างยืดหยุ่นตรงนี้มากๆเนาะซึ่งผมค่อนข้างจะประทับใจตรงนี้มากๆเลยสำหรับความเข้าใจง่ายแล้วก็มันเหมาะกับบิ๊กินเนอร์ของเดบิวดิ้งมากๆเนาะสำหรับเกมนี้นะสิ่งที่ไม่ค่อยชอบเนาะก็สำหรับผมนะ
แต่แบบเกมแคลงเนี่ยติดแค่นิดเดียวเลยผมรู้สึกว่าคอมโพเนนต์อ่ะมันยังดีไม่ค่อยดีนะฮะคอมโพเนนต์มันกลางๆทุกอย่างเลยผมก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยติดตรงคอมโพเนนต์เลยนะครับด้วยราคาของเกมระดับ 2,000 นิดๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าออกมามันก็ยังไม่ค่อยดีคือกล่องเนี่ยถือว่าใหญ่นะคือกล่องมันหนาด้วยนะกล่องแข็งแคทคอมเนี่ยจะค่อนข้างหนาด้วยแต่ว่าข้างในอ่ะไม่มีอะไรเลยครับคือมีแต่อินเสิร์ตกระดาษโง่ๆอันนึงแล้วก็แบบที่เหลือก็การ์ดทั่วๆไปอ่ะมีแต่การ์ดอ่ะนะครับก็คือไม่มีอะไรเลยนะแต่ราคา 2,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างแพงไปนิดนึงแล้วเป็นจุดที่ผมไม่ชอบเนาะแต่จุดอื่นเนี่ยคือดีทุกอันเลยนะสำหรับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับแข่งคาตาคอมเนาะคราวนี้มาถึงเวลาให้คะแนนดีกว่าครับสำหรับเกมแข่งคาตาคอมเนาะผมจะให้เป็นเกม recommend เนาะจริงๆอยากให้เป็นเกมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะแต่ว่าผมยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงขั้นแบบยอดเยี่ยมสำหรับผมแล้วกันเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าผมยังจำการ์ดเดิมๆได้บ้างอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกรีเฟรชมากแต่ว่าสิ่งที่ผม recommend แล้วผมว้าวมากๆเนี่ยก็คือสิ่งที่ตัวเกมเนี่ยเขาทวิสต์เรื่องของโมดูล่าบอร์ดมาเพราะพอทวิสต์แค่โมดูล่าบอร์ดอ่ะคืออารมณ์มันเปลี่ยนไปเลยนะคือตอนแรกเนี่ยผมอ่ะฝังเกมแข็งลงไปในหลุมเรียบร้อยแล้วว่าไม่เล่นละนะครับเพราะแข็งเนี่ยมันน่าเบื่อนะเกมมันแบบแผนที่มันซ้ำซากอ่ะนะฮะก็เลยแบบไม่เคยคิดจะเล่นอีกเลยจนกระทั่งมาเจอแข็งคาตาคอมเนี่ยก็รู้สึกว่าโหแค่เล่นไปเนี่ยฟีลลิ่งอารมณ์มันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าให้เป็นเกมแล้วคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ใครที่เล็งซีรีส์นี้ไว้หรือว่าชอบซีรีส์นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้เริ่มจากแข่งแคทคอมได้เลยเนาะหรือว่าคุณอยากจะไปเล่นแข่งอินสเปซอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าคุณเลือกจะเล่นแข่งออริจินอลเนี่ยผมมองว่าคุณข้ามไปได้เลยครับนะมาตัวนี้เลยจบเลยคือเล่นแค่ตัวหลักตัวเดียวเนี่ยก็ดีมากๆละไม่ต้องพูดถึงตัวเสริมเนาะถ้าออกตัวเสริมมาเนี่ยรับประกันว่าจัดแน่นอนนะฮะสำหรับเกมแข่งแคทคอมเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเกมแข่งคาตาคอมเนาะก็คิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าชอบคิวโนมิผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ดอกไก่แล้วเพจ Facebook ดอกไก่ไว้ด้วยนะครับก็จะพยายามกลับมารีวิวงี้ทุกอาทิตย์นะครับก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ